เมื่อวันที่20กันยายน2561กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลนวัตกรรมในงาน Innovation Thailand Expo 2018ครั้งแรกของประเทศไทยจัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรมเน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมมุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากลถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสินธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมแถลงข่าวการจัดงานณห้องบอลลูนโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพทั้งนี้งานเทศกาลนวัตกรรม Innovation Thailand 2018จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-7ตุลาคม2561ที่หอ98ไบเทคบางนา